มาดูอีกเรื่องนึงค่ะย้อนนิดนึงย้อนความเชื่อนะคะเมื่อสักครู่นี้พลวัตใช่ไหมคะย้อนกลับมานะคะย้อนพูดหรือย้อนฟังย้อนฟังย้อนความเชื่อด้วยย้อนความเชื่อใครที่บูชานับถืออะไรอยู่ก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าเจ้านี้เนี่ยเขาเชื่อในจิ้งจกค่ะจิ้งจกสองหัวไม่ใช่นกนะจิ้งจกสองหัวคุณผู้ชมไปดูนะคะมันสองหัวจริงๆเห็นแต่นกสองหัวจิ้งจกสองหัวมันแยกออกมาอย่างเงี้ยตัวเดียวกันน่ะแล้วมันไม่ตายมันเชื่องเฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอเนี่ยโลกเข้าไปถึงไหนใช่ไหมนี่สี่ตาใช่สี่ตาเนาะสี่ขาหนึ่งหางแต่สี่ขานะครับหางเดียวแต่สองหัวสี่สองสี่หนึ่งตายแล้วไม่ครบหกตัวนะคะบ้านของคุณเสกสรรค่ะและคุณปัทมานะคะอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีแกเปิดเป็นอู่ซ่อมรถแล้วปรากฏว่าไอ้จิ้งจกตัวเล็กๆเนี่ยแกก็เอามาเลี้ยงไว้ในกะละมังนั่นแหละเพราะว่ามันไปไต่ขาลูกสาวแกตอนนอนเล่นอยู่บนเตียงก็สีก็ประหลาดแล้วหัวยังมีมากกว่าปกติด้วยแล้วลำตัวก็สีเทาๆขาวๆมีลายขวางที่ขาทั้งสี่ข้างและที่หางด้วยและที่สำคัญมันไม่ตายค่ะแล้วมันชอบกินน้ำแดงชอบกินเม็ดข้าวสุกและสามารถไปจับมันเล่นได้ด้วยปกติจิ้งจกเนี่ยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยนะมันจุดๆๆๆเลยนะคะนี่ค่ะก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะมาให้โชคให้ลาภเพราะว่าทะเบียนรถยนต์ของแกที่บ้าน4160อันนี้ก็คือเป็นมันออกมา3งวดแล้วค่ะนี่คันนี้41ก็คือตา4มันวนอยู่ตรงนี้ขา4หาง1จริงเหรอ6ก็คือจิ้งจกจกก็จกคำว่าจกนี้มัน66ไงจกกับ6นี่มันคล้ายๆกันมันคล้องกันอันนี้คุณเอาหลักที่ไหนมาแปลไม่หลักที่เขาตีกันเลยจก6เห็นไหมจก6จก6จกจกจิ้งจกมัน77นะจุนจูนนะไม่จกหดจอจอนะจกหดหดนี่ให้ดูต่อบ้านช่างเหอะช่างพี่มันพ้องเสียงพ้องเสียงแต่บ้านพี่เสกสรรเนี่ยนะคะแกมีทั้งแม่นางกวักกุมารเทพปลัดทิกยันต่างๆรกมงรกแมวก็มีหมดเลยนะเพราะแกทำธุรกิจอู่รถเนาะแล้วแกก็เชื่อว่าเรื่องพวกนี้แกก็บูชาเห็นไหมเพียบเลยค่ะต่อเงินต่อทองอะไรดีอะไรค้าขายร่ำรวยแกเอามาบูชาไว้หมดแกก็เลยบอกว่าอย่าว่ากันเลยนะเพราะว่าแกเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลแกก็บูชาไปผมว่าไม่มีใครว่าหรอกค่ะมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ถ้าจะดูแลเจ้าจิ้งจกสองหัวสี่ตาหนึ่งหางสี่ขาก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าก็เลี้ยงมันแบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าอะไรนะโปรดสัตว์นะคะบ้านเลขที่ของแกก็คือ122/1นะคะแล้วก็ลูกสาวก็อายุ21นะชื่อน้องพลอยวนๆอยู่อย่างนี้นะครับก็เป็นอู่ซ่อมรถใช่ไหมใช่นะครับนอกจากจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแล้วนะครับฝีมือการซ่อมรถต้องเยี่ยมด้วยและที่สำคัญคือซื่อสัตย์ต่อลูกค้าหมายความว่ารถเราเสียอะไรก็บอกตามตรงอย่างนั้น อันนี้จะสุดยอดยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมถ้าบริการแล้วลูกค้าประทับใจรถเสียก็ไปอีกรถเสียก็ไปอีกนะครับแต่อย่าให้เสียบ่อยๆนั่นเองนะแต่ดิฉันว่าคนที่ใช้รถสมัยนี้ชอบหลอกกันคือไม่รู้เป็นอะไรหลอกกันเก่งๆทำไมอ่ะเมื่อเช้าขับรถมาทำงานอ่ะรถสีขาวอ่ะเขียนหลอกกันแบบชัดตาใสเลยหลอกว่ายังไงรถคันนี้สีแดงโอ้โหแบบเรียกคนเรานะมันแบบรับไม่ได้อ่ะมันหลอกกันอย่างนี้ได้ยังไงคะแล้วเราคิดว่าเราโง่เหรอนั่นน่ะสิเราไม่ได้เชื่อคนง่ายๆนะรถสีอะไรนะเขาเขียนน่ะรถสีขาวแต่เขียนว่ารถคันนี้สีแดงค่ะเราก็เชื่อด้วยนะรถคันนี้สีแดง